สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอไามเมืองระยอง1้3.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง องค์การอนามัยโลกเตือนแนวคิดภูมิคุ้มกันหมู่ปราบโควิด -19 อาจนำไปสู่หายนะโควิดประเทศไทยขาลงหมอทวีสินถแถลงติดเชื้อรายใหม่แค่สองคนไม่มีผู้ตายจิตอย่าตกกรณีตู้ปันสุขอย่าทอ้อแม้จะต้องเจอคนเห็นแก่ได้ สเขาทุจริตซื้อครึ่งวัดอุณหภูมิเมื่อชุมชนแห่ไปขอเปลี่ยนเพราะใช้งานไม่ได้รัฐมนตรีคมานาคมระบุแผนฟื้นฟูการบินไทยยังมีความเสี่ยงรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แจง้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐไม่อุ้มการบินไทยสามครูหืนดอดไม่มอบตัว นายกประยุทธ์เกล้าต้องลงโทษเต็มตามอำนาจของกฎหมายอาจารย์ดังโตไม่เดึกขมคืนลูกหลังภรรยาพาลูก9ก้ากับเจ็ดขวบร้องผู้ว่าฟังความจริงกับสื่อกลาง สร้างสรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทํารงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรงสรสื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะ,ะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไร พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราทานแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันที่3มกราคมพศ2516 นี่คือเวลาของฟั่งความจริงกับสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธวันที่13เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้วันแรม7จ็ค่ำเดือน6ปีชวดจุลศักราช1382ปีคริสตกศักราช2020วันนี้เป็นวันอุบาทตามกาลโยก ขีหลวงอยู่ทางทิศเหนือเวลาดีวันนี้สายๆจนถึงบ่ายโมงวันนี้ในอดีตอ้อสีที่เป็นมงคลวันนี้วันพุธตำราสวัสดีรักษาก็บอกว่าสีที่เป็นมงคลจะเป็นสีส้มสีแสดหรือสีที่มันลายๆเหลือบสลับหลายสีส่วนสีเรียกทรัพย์จะเป็นสีน้ำเงิน วันนี้ในอดีตวันที่13พฤษภาคมเมื่อปีพุทธศักราช2401ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประเทศสยามกับอังกฤษได้ร่วมกันพิจรารณาร่วมกันแก้ไขสัญญาต่างๆที่มีอยู่ต่อกันว่าข้อใดที่ควรจะยกเลิกข้อใดที่ยัง,ยง คงอยู่นะครับสนที่สัญญาในสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยเราสมัยนั้นเป็นประเทศสยามนะครับก็จะอยู่ตกอยู่ในความเสียเปรียบเพราะว่าเราจะถูกทั้งขู่ทั้งบังคับะไรต่างๆมากมายก็เริ่มขอนปลนแล้วก็มีการแก้ไขข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสมัยรัชกาลที่4ครับวันนี้เมื่อปีพศ2406ในสมัยรัชกาลที่4พันเอกริบูญซึ่งเป็นทูตของฝรั่งเศส ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลินพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์วันนี้เมื่อปีพศาา2513ไทยและกัมพูชาได้ออกแถลงการร่วมในการประกาศฟื้นฟูนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันไทยกับกัมพูชาเป็นประเทศที่ก็จะเป็นบ้านก็เหมือนรั้วติดกันนั่น,นะครับ มันยกนีกัไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กันไปช่วงการประปาวสารานั้นก็ต้องมีไมตรีต่อกันมีทะเลาะบาแบงอะไรกันบ้างนะครับก็เหมือนกับมันใ้เรื่องเคียงวันนี้ก็เปอบเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่13พฤษภาคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่เรื่องที่นําไปสู่ความดีความเจริญให้มีความสุข สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขสรรวันเกิดครับให้สุขสรรวันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกดรกไรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุข คุยกันเรื่องดีๆ<ด><ด>ครับค่ะวันนี้อาจารย์สมุกคงจเจริญพูดถึงสถานการณ์ที่เราเห็นกันอยู่ภาพที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือภาพของตู้บรรสุกนะอาจารย์สมุขน่าจะพูดถึงเรื่องนั้นนะครับคือตู้ซึ่งมัน มีคนเอาของไปใส่ไว้เพื่อคนที่ยากไร้คนไม่มีกินคนไม่มีใช้จะได้มาหยิบมาแบ่งปันเอาไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปรากฏการณ์ที่เหมือนกับเหมือนกับคนมาดึงมาถึงมาแย่งมาอะไรกันนั่นนะครับมันทําให้บางคนจิตตกบ้างอาจารย์สมึกของเจริญก็เลยบอกว่าเหมือนแรงหลงตู้แรงฝูงใหญ่กระพือปีกรู้หลีกลบลงกินศพพบของดีที่เฝ้าหาตู้ใบใหญ่ ใส่ของไว้ไม่นำพากลับไกวคว้ามาเก็บไว้ไม่แบ่งปันตู้ปันสุขตู้ปันใจให้ทุกผู้ควรรับรู้ถึงน้ำใจใช่เสกสรรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลไปให้ครบครันควรร่วมกันปันน้ำใจให้ทุกคนอย่าไปท้อเห็นคนกวาดตู้หนึ่งอย่าไปท้อเหมือนไม่ช้านผมยังเห็นครัอาบอกพรุ่งนี้วันที่14 วันเกิดวันเกิดคู่ชีวิตคุณนวรัตสันธนียนุกูลบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปเติมอีกเติมคือปกติไปเติมอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมให้มากกว่าเก่าไม่เป็นไรครับเติมแล้วเราก็ถอยหลังกลับมาเสะแล้วก็จะไปหันไปดูหมดได้ก็เติมได้ครับอ่าอาจารย์เดี๋ยวดีวจะไลฟ์ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ประวิทย์แม่นหมายฝากเขาคิดอย่างเช้าบอกว่าระคังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ต้องตีก็ดังแล้วแถมให้หน่อยคนดียิ่งตีบางทียิ่งดังด้วยเพราะระฆังนั้นจะดังเมื่อคนตีแวนยู่เฉยระฆังก็คือแค่เหล็กแค่ทองเหลืองแค่นั้นเองนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับแล้วก็ไปคุยกันเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าทางภาคเหนือ ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งภาคใต้ตอนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ6โมงเชา้าวันนี้ถึง6โมงเชา้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่ แล้วก็นานส่วนอีสานภาคเหนือใน,นวันนี้ร้อนสุดก็39นะครับเหมือนกับว่าอุณหภูมิจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกเึียงเหนือวันนี้ร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิแถวแถวโคร,ราชบุรีรัมย์สุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด39ภาคกลางร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อละสิของพื้นที่แถว กาญจานบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์อุณหภูมิสูงสุดก็39บตะวันออกวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิสูงสุด38ภาคักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่บริเวณสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาส อุณภูมิสูงสุดก็35ไม่ร้อนเท่าไรใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าขนองเยอะครับร้อยละ70ไล่ตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอุณหภูมิสูงสุด37กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด39ขอบคุณกรมบุตุนิยมวิทยาครับ ทุกนี้เขาคงจะต้องอยู่กันที่เรื่องของโควิด -19 กันอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะดูดีขึ้นทุกวันทุกวันดูดีเพราะว่าคนติดเชื้อน้อยลงเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งกาดตกอย่าเพิ่งจะล่าใจนะครับเพราะรอบบ้านเราทั่วโลกครับตอนนี้มันยังพุ่งสูงน่ากลัวเมื่อวานเนี่ยองค์การอนาไมาโลกครับโดย คุณไมเคิลไรอันซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการสาธารณสุขฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกบอกว่าคือเขาถแถลงบอกว่ามันเป็นการคำนวณเป็นการคาดการณ์ที่อันตรายมนุษย์ไม่ใช่สัตว์มนุษย์ไม่ใช่ฝูงสัตว์นะคือการใช้มาตรฐานที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิคุ้มกันหมู่ herd immunity แนวคิดนี้ มันอาจจะนํามาสู่ซึ่งความหายนะของโลกก็ได้คือหลักการนี้มันมีต้นกําเนิดมาจากอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ที่เขาคิดว่ามุ่งเน้นสุขภาพของประชากรสัตว์โดยรวมไม่ได้คํานึงถึงเป็นรายตัวนะครับคือมันก็ว่าพอมันระบาดไปเรื่อมันก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคติดติดก,กันไปเนี่ยนะครับมันก็จะแพร่ระลาบาดสู่คนอื่นน้อยลง องค์การนานายมโลกบอกว่าถ้าไม่มีวัคซีนนะมันนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ต้องพัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อเอาชนะโรคระบาดคือสัตว์มันไม่ไมใช่มนุษย์แล้วมนุษย์ก็ไม่ใช่สัตว์เนสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับคือเป็นแนวคิดเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ herd immunity ตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันนะถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆในระดับโลกเกี่ยวกับเอาการเอาชนะโรคโควิด1 9 ผ่านสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งจะเป็นการคาดการที่ผิดนะครับอูอ่ฮั่นที่เป็นจุดกำเนิดของโควิด -19 ตอนนี้เขาเริ่มตัดไฟแต่ต้นลมแล้วครับเร่งปิดเมืองอีกแล้วองค์การอนามัยโลกพูดถึงเรื่องของการรับมือกับไวรัสทั่วโลกแต่ก็กำชับให้เฝ้าระวังการระบาดรอบสองอย่างเต็มที่สอดคล้องกับที่ผู้ช่วชาญ ของอเมริกาเตือนว่าการเร่งเปิดเนี่ยคลายล็อกเนี่ยมันอาจจะทําให้มีผู้ป่วยแล้วก็ตายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าจะเหมือนกับรีสตาร์ทเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหนักขึ้นอีกแล้วไอ้ที่บอกว่ากลัวเศรษฐกิจตกมันจะยิ่งตกหนักขึ้นอีกถ้าเปิดเร็วเกินไปโควิด1 9ทําคนตายไปแล้วถึง2 8 5 0 0 0คนมันน้อยอยู่ที่ไหน ติดเชื้อตอนนี้4 4ล้าน1 0 0 0 0แสนนะครับ4ล้าน1 0 0 0แสนมีรายงานข่าวบอกว่าอันนี้เป็นสำนักข่าว AFP บอกว่านายแพทย์แอนโทนีฟาวซีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเตือนระหว่างที่เขาเขาเรียกว่าให้ปากคำทางไกลคือเดี๋ยวนี้เขาประชุมคอนเฟอเรนซ์กันนะครับทางจอวิดีโอให้ปากคำกับสภาของกรสว่า การยุติการล็อกดาวน์เร็วเกินไปอาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างร้ายแรงอย่างแท้จริงซึ่งหมายถึงการแพร่ระบาดและลอกหมายของโควิด -19 ในขณะที่อเมริกาพยายามที่จะก้าวพ้นมันให้ได้นะครับหมอใหญ่ของทำเนียบข่าวพูดก็เป็นการสวนกับคุณทรัมป์นะคุณทรัมป์อยากจะบอกว่าเปิดอยากจะเปิดอยากจะแก้เศรษฐกิจแต่หมอใหญ่บอกว่าถ้าคุณเปิดตอนนี้นะผลลัพธ์อาจจะร้ายแรงไอ้ที่บอกว่าจะกู้เศรษฐกิจกับจะซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นอีก คุณทรัมป์เองครับประนาประธานาธิบดีทรัม์เมื่อวานาวนี้พูดกับผู้สื่อข่าวไม่ไมสวมหน้ากากเลยนะพูดที่สวนกุหลาบคลิกโรสกาเด้นในทำเนียบขาวโน้มน้าวให้ประชาชนมั่นใจว่าอเมริกากำลังสามารถคลายมาตรการล็อกดาวแล้วก็เปิดเมืองอย่างปลอดภัยแต่ในขณะเดีวยวกันเขาก็บอกเป็นนัยยะนะคุณทรัมป์บอกเป็นนัยยะว่ารองประธานาธิบดีเพนช์ตอนนี้อยู่ระหว่างการกักกันตัว หลังจากที่โคศกระทำตัวของเขาตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 คน,นเห็นทั้งนียวขาวก็ติดนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่โคศกของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินเปิดเผยเมื่อวานนี้มีการบอกว่ามีผลตรวจไวรัสโควิด -19 ออกมาเป็นบวกแล้วเขาต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนี่เป็นอีกเคสหนึ่งครับเป็นโคศกของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินเขาบอกว่าเขาป่วย ผมก็มงรักษาตัวนั่นนะครับฝรั่งเศสผมก็รายงานจุดละนิดจุดละหน่อยนะฝรั่งเศสตอนนี้แซงหน้าสเปนฝรั่งเศสเป็นชาติที่มีคนตายจากโควิด -19 เป็นอันดับ4ของโลกหลังจากพบคนตายวันเดียวนะ348ศพครับเมื่อวานทำให้ยอดคนตายในฝรั่งเศสตอนนี้26,991ศพเป็นรองก็แค่สารัฐนั้น อเป็นรองสหรัฐกับอังกฤษแล้วก็อิตาลีโพธินีฝรั่งเศสเป็นเบอร์สีที่มีคนตายจากโควิด1 9พอเราฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกดีนะเออมันมีเรื่องพิเรนพิเรนอยู่เรื่องหนึ่งครับอยากเล่าให้ฟังคลิปวิดีโอออกมาให้ดูไม่ได้นะครับมันเป็นภาพที่มันเป็นกล้องวงจรปิดเห็นแล้วโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ลูกค้านะลูกค้าของพัตคารเท่ยนหมงเจอเศษบุหรีอยู่ในจานสตูเนื้อที่เขาสั่งมากินก็ร้องเดียวไปยังร้านบอกขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยขอดูมันมีเศษก้นบุรียังไงเนี่ยคือกุ๊กคุณทําไงเนี่ยคุณสูบบุหรี่ด้วยเหรอระหว่างทําอาหารเช่ฉันกินเนี่ยขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยปรากฏว่าไปเปิดดูพับหนักกว่านั้นอีกน่าเส,สียดสีกว่า เป็นร้านอาหารชื่อซูฟูจิตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแหง่แหงหนึ่งในเมืองซีอานลูกค้าก็ชื่อคุณเจิง้งคุณเจิง้งก็สั่งสตูเนื้อมาให้ลูกแล้วก็ปรากฏว่าลูกยับจะกินก็บอกเอาไปให้พ่อครัวดูใหม่ทีรสชาติมันได้เรื่องคือพอลองชิมดูนิดมันไม่ได้เรื่องอ่ะก็เอาเอาไปให้พ่อครัวปรุงใหม่ปรุงใหม่ทีนี้พอมารอบสองมันเหมือนกับพ่อครัวโกรธยังไงไม่รู้ครับมีเศษบุหรี่ปนอยู่ในจาน ถึงแม้เด็กเสิร์ฟจ,จะชี้แจงว่าเศษปนเพื่อนมันอยู่ในจานโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เจิ้งไม่ยอมครับคุณเจิ้งที่แกเป็นพ่อของเด็กเนี่ยแกก็บอกบอกผู้จัดการร้านมาคุยกันขอเปิดดูหน่อยก็เปิดดูคุณเจิ้งแทบหายท้องครับเพราะระหว่างที่ปรุงอาหารนั่นนะครับเชฟไม่ได้สวนมา,ากากไม่เป็นไรทมน้ำลายใสยกระทะโอ้โหหน้าสีซีดมากครับผมนั่งดูคลิปวิดีโอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งซูมเข้าไปดูเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เชฟเนี่ยเชฟก็คือคนทำอาหารนะนะแกก็ยืนถือ,ถอ,ถอตะลิวผัดไปผัดมาแล้วก็ทุยนั่นทมน้ำลายลงไปโอ้โหแม่เจ้าดูเหมือนห้างนี้จะโดนนะครับสั่งปิดร้านแล้วเชฟก็ต้องโดนหนักเลยทีเดียวทมน้ำลายใส่เข้างลงไปในกระทะพูดแล้วผมนึกเอ๊ะนี่ผมเองนี่เวลาผมเป็นคนขี้จิจี้เนีันนะนะเวลาไปกินไอน้น,อนุ่นไอ้นี่พี่ รบกวนหน่อยจานนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันพี่ปรุงมั่วได้ไหมมันเค็มไปมันเปรี้ยวไปมันหวานไปก็บางทีไปปรุงใหม่จะโดนแบบนี้กลับมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะโดนเชฟโดนแม่ครัวที่ขี้มโมโหเขาก็จะซวยไปนะครับอกลับมาบ้านเราครับมันดูดีนะในขณะที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ผู้คนติดเชื้อผู้คนล้มตายลงเยอะยังไม่เอาไม่อยู่แต่บ้านเรานี่คือต้องยกยอด ยกประโยชน์คืออะไรยกยกความดีให้กับคนไทยทุกคนนะครับคือมีมาตรการออกมาจากรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องยกความดีให้กับคุณหมอคุณหมอเป็นผู้เอ่อคือถ้าเนี้ยหมอเป็นใหญ่หมอก็จะบอกว่าเออมันควรจะต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นรัฐบาลก็ทําโดยโดยคําแนะนานของหมออย่างเงี้ยนะครับแล้วคนไทยก็ร่วมมือกันไปไหนตอนนี้ก็เห็นแต่ภาพที่คนไทยสวมแมส คนไม่สวมแมสนี่กลายเป็นคนแปลกประหลาดไปเลยในขณะที่ประเทศทั้งยุโรปทางอเมริกายังไปไหนมาไหนกันแบบสบสบายๆไม่สวมแมสถึงไม่จะตายกันเยอะแยะแล้วก็เถอะผมถึงบอกว่านี่คือความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนเลยนะครับส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีพูดแล้วเมื่อวานนี้นะเติมให้นิดหนึ่งผมก็ไปในงานชาปนกิจศพแม่พยอม แม่พยอมนี่นำสกุลเดิมท่านขวัญบุรีเนี่ยครับก็เป็นญ,ญาติกันก็เป็นแม่พยอมท่านนามสกุลธรรมยิ่งนะครับอายุท่านตั้ง90จาเก90กว่าแล้วก็เป็นคุณแม่ของนายกลำยองธรรมยิง่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตะขวัญเมื่อวานนี้แขกเหรือก็ไปเยอะเลยทีเดินครับที่วัดนาตะขวัญไปเจอกันนะครับยกมือไหว้ทักทายกันต้องคอมเมนต์มองใครน้อเนี่ย ขนาดเมื่อวานนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกช้างนายกปิยะปิตุเตชะนั่งอยู่กับท่านอดีตสวสุริชัยปิตุเตชะนะครับครูเข่งขนาดยกมือไหวกันแล้วผมยังงงไขวะเนี่ยเฮ้ยต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ๋อนั่นแหละครับถึงได้ถึงบางอ้อแล้วผมยังจําได้อาจารย์สุริชัยปิตรเตชะคูแข่งบอกจาได้ไหมที่เขามีทํานายไว้ว่าในปี สักกะขนาดนั้นขนาดนี้คนน่าจะหน้าเหมือนกันหมดคนจะหน้าเหมือนกันหมดอ่ะเนี่ยตอนนี้หน้าเหมือนกันแล้วสวมหน้ากากหมดเลยอ่ะก็ไปในงานศพนะครับผมเข้าไปในงานศพเมื่อวานนี้ผมยังเห็นว่าเออเขามีการตรวจก่อนเข้าเลยนะปกติคนจะเดินเข้าไปทางทิศไหนก็ได้นี่ก็จะมีเอาเชือกกั้นเข้าได้ประตูเดียวนะเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยเดินเข้าไปก็มีเจ้าหน้าที่ เอาไอเครื่องวัดอุณหภูมามายิงน้าผากแล้วก็หยดแอลกอฮอลให้นะครับฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการรัดกุมดีซึ่งมันกลายเป็นวิถีชีวิตที่เขาเรียกนิว n o r m a l นะครับวิถีชีวิตปกติซะแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนไปงานศพใครก็จะทํากันแบบนี้นะครับซึ่งผมว่ามันดีป็นเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความร่วมมือกันดีอาเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศณุโยธิน โฆษกศูนย์โควิดแถลงว่ามีประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น2คนทั้งประเทศมีสองคนยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ต้นที่มันเริ่มระบาดมาเนี่ยจนถึงตอนนี้สามพักับสิคนแล้วก็เมื่อวานนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มครับรวมแล้วคนตายก็ยังอยู่ที่ยอดทั้งหมดอยู่ที่56คนหายแล้ว2,798รายแต่อย่าลืมครับที่คุณหมอบอกการจะตก การจะตกแล้วจิตจะตกด้วยนะครับต่อไปนี่จะพูดให้ฟังเรื่องนี้คือในแต่ละวันเราจะเจอภาพที่มันแย่แยเราก็ต้องพยายามอย่าไปคิดอะไรมันมากเนาะมืนอย่างกรณีหนึ่งเอาเรื่องนี้ก็ฟังดูแล้วก็จิตตกเหมือนกันจําได้ไหมว่าการณีของโชเฟอร์ขับแท็กซี่คันหนึ่งนะคุณลุงคนนี้เป็น,เป,นเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่เหมือนกับว่า แกไม่มีไม่มีผู้โดยสารนะตอนที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับแกก็เลยไปรับจ้างส่งพัสดุที่ศูนย์กระจายสินค้าของ c u r r y e x p r e s ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วระหว่างให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยแกก็ร้องไห้ออกมาบอกลำบากมากไม่มีจะกินทั้งนี้ทั้งตัวมีเงินแค่200บาทนึกภาพออกไหมครับเงินค่าเนี่ยมีเงินอยู่แค่200เงินค่าเช่ารถบรสามร้อยังไม่มีให้ท่าแกก็เลย ทันทีทันวันนั้นครับคนไทยไม่ได้เลยคนไทยถ้าพูดถึงเรื่องของอาการทำบุญแล้วคนไทยนี่ต้องบอกว่าใจถึงที่สุดในโลกแล้วมั้งขนาดตัวเองไม่มีจะกินทำบุญไว้ก่อนอะ่ะทันทีที่รู้ข่าวนี้พับโลกโซเชียลก็แห่แชร์เรื่องนี้พอแชร์กันปัง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 คนก็โอนเงินช่วยคุณสิทธิชัยใกล้ชิดนะคุณสิทธิชัยใกล้ชิด โอนกันเนี่ยนะครับคุณสิทธิชัยกลายเป็นว่ามีเงินมากกว่าคนคนที่ช่วยแกอีกมั้งแกได้เงินไปตั้ง8ปดล้านสามแสนบาทคุณสิทธิชัยก็บอกเงินจำนวนนี้เดี๋ยวจะเอาไปสร้างบ้านปัจจุบันเช่าเขาอยู่ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะเอาเงินไปบริจาคก,กับโรงพยาบาลไปซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่เชียงใหม่ไปช่วยมูลนิธิเพื่อคนขับแท็กซี่แล้วก็อาจจะซื้อแท็กซี่มือสองมาขับเพื่อทำมาหากินต่อไปแต่อะไรเกิดขึ้นนะ ล่าสุดกลายเป็นเรื่องกลับตาลบัดครับเพราะฝ่ายเจ้าของอูท็กซี่ออกมาแฉพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งของสิทธิชัยถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยในปรีชาชุ่มสมบัติเป็นเจ้าของอูท็กซี่มังกรเจ้าพระยาไปแจ้งความบันทึกประจำวันกับตำรวจโรงพักสมุทรปราการบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนสิทธิชัยใกล้ชิดในศักไทยใกล้ชิดเป็นคนรู้จักทำสัญญาเช่ารถแท็กซี่ทะเบียนนี้นี้นี้นี่นะ จนถึงนขณะน,นี้สิทธิทชยัยค้างค่าเช่าเป็นเงิน1,400บาทศักไทยไก้ชิดเป็นคนรู้จักกันเหมือนกันนมสกุลเกิน,กนไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับอันนี้ค้างค่าเช่า13,570บาทแล้วก็บอกว่าอ,อ๋อเป็นลูกชายสิทธิทชัยกับลูกชายเนี่ยมาเช่าแท็กซี่ขับทั้งสองคนคิดค่าเช่าแบบควงกะผมไม่ทราบเือนกันควงกะเป็นไงวันละ7 0 0ดบาทเร้คําประกันแท็กซี่กับนายศักไทยลูกชาย 13,570บาทขับรถอยู่ที่บินรถแท็กซี่เทสโก้รลตัส์บางปูสุขุมวิทเงี้ยที่ผ่านมามพฤติกรรมบอกมีพฤติกรรมก็คือติดหนี้แล้วไปทวงก็ไม่ได้เราเสียก็ไม่รับผิดชอบอ้างอย่างเดียวรถพังอะไรเงี้ยโยกโยกไปเรื่อยเป็นคนขี้น้อยใจสะกิดอะไรก็ไม่ได้หลังจากที่เป็นข่าวได้รับเงินบริจาคไปกว่า8ล้านบาทในสิทธิชัยกับนี่ไปเชา่ารถแท็กซี่คนอื่นแล้วในศักไทยลูกชายก็ไม่มาเช่าเจ้าเดิมเนี่ยไม่มาเช่าแล้ว ทิ้งม้แต่นี่สินที่ก่อไว้หมื่นสี่พันบาทไปตามที่บ้านก็ไม่เจอโทรศัพท์ไปก็ไม่รับไม่อะไรละนี่เห็นไหมครับแต่อย่าเพิ่งไปเดือนสรุปนะนี่เราฟังความข้างเดียวนะคุณปรีชาเจ้าของอู่แท็กซี่เจ้าของแท็กซี่ยังออกมาแฉพฤติกรรมลวงโลกของสิทธิชัยบอกว่าไอ้ที่บอกเขาอยู่คนเดียวไม่มีจะกินน่ะจริงในศักไทยลูกชายกับหลานนี่คนหนึ่งนะอยู่ด้วยกันแล้วบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ใช่บ้านเช่า แต่เป็นบ้านของอดีตภรรยาที่นายศักไทยซึ่งเป็นลูกชายคนละคนนะสักศักไทยนี่ลูกสักชายนี่เป็นพ่อบ้านเป็นบ้านที่เมียเก่าของศักไทยลูกชายอาศัยอยู่โดยสิทธิชายผู้เป็นพ่อก็อาศัยอยู่ด้วยกันก็จ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟเท่านั้นแล้วช่วงที่เป็นข่าวว่าได้เงินบริจาคมาละแปล้านก็เลยไปทวงถามหนี้กับสักไทยลูกชายลูกชายก็บอกว่าไม่ลืมหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวภายหลังก็เดี๋ยวตอนหลังคือคล้ายๆกับว่า ไม่ลืมเดี๋ยวให้ในขณะที่คนในวินแท็กซี่รู้นิสัยดีว่านายสิทธิทชัยเนี่ยเป็นคนลวงโลกเพราะไอ้ที่ร้องไห้ว่าอยู่คนเดียวไม่มีจะกินจนคนสงสารกันทั้งประเทศไม่จริงก็ฝากบอกไปยังโลกโซเชียลมีเดียว่าต่อไปก่อนจะบริจาคอะไรให้ตรวจสอบก่อนเนี่ยบางคนเอามือตบหน้าผากเลย,ยนี่ฉันบริจาคไปตอนนั้นฉันก็ไม่มีนะพอช่วยไปบ้าง200 300ยแต่คนน่ยนะคนทั้งประเทศนะมันเหมือนน้าหยดลงตุ่มไง ตํามตมลงเบลีแย8ล้านกว่าผมถึงบอกบางคนแกนมีมากกว่าบางคนที่บริจาคให้แกลแล้วกลายเป็นอย่างนี้แต่ผมยังไม่ได้สรุปนะแต่วันนี้เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับที่ตู้ปันสุกนะครับที่ผมบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์คงเจริญบอกว่าอีแล้งลงนะครับเอาไปยลายฟังแต่อย่าเพิ่งจิตตกนะคือมันมีกรณีอย่างนี้ครับมีผู้ใช้ Facebook ชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับ เขาสะกดเป็นภาษาอังกฤษนารืเบดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาเอาสรุปว่านารืเบดก็แล้วกันโพสต์ข้อความแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันเป็นภาพคนที่ไปเอาของในตู้บรรสุกตู้บรรสุกนึกภาพออกนะที่เขาตู้แล้วก็ใส่น้ําบังใส่มีสําเร็จรูปบังใส่ข่าสารอาหารแห้งเพื่อที่จะให้คนเอาไปกินเอาไปใช้ทํามันไม่มีแล้วก็จะติดป้ายตอนนี้มัน มีไปทั่วประเทศแล้วครับมาจังหวัดต้นทำตำบลนี้ทำอำเภอนี้ทำก็แพร่กระจายกันไปผมว่าดีอ่ะมันเป็นผมไม่รู้ที่อื่นในโลกนี้มันมีกันที่ไหนบ้างผมไม่รู้แต่ว่าที่บ้านเรามันมีคราวนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับมีคนเนี่ยไปเกาะรั้วตะโกนขึ้นมาในบ้านที่มันมีตู้อยู่นี่ครับเหตุเกิดเวลาระบุในกล้องวงจรปิดบอกว่า14นาฬิกา50นาทีของวันที่11พฤษภาคมนะ บ้านนี้ก็ทาตู้บรรจุแจกของวางตู้ไว้หน้าบ้านแล้วก็ดูว่าใครจะมาหยิบอะไรตอนไหนบ้างนะครับลูกชายถามว่าถ้าเขามาหยิบไปหมดเลยที่หยิบไปเยอะๆจะทําไงนะเจ้าของบ้านก็ตอบว้าแม่น่าจะเป็นแม่ก็บอกก็เรื่องเขาเขาจะหยิบอะไรไปก็ช่างเขาเราไม่ขาดเราตั้งใจให้คนที่มาหยิบส่วนใหญ่นั้นคือเขาดูกล้องวงจรปิดอยู่เขาบอกส่วนใหญ่แล้วนะหยิบแต่พอดีไม่ถึงกับกอบโกยมีเขียนขอบคุณก็บางคนมีเขียนขอบคุณไปเรื่อก็ชื่นใจ เอาพูดแล้วผมแวะแวะนิดนึงเดี๋ยวจะลืมผมดูแล้วอย่างที่บอกผมเป็นคนบอดน้ำตาตื้นนะผมเห็นคุณคุณป้าหรือคุณยายคนหนึ่งนะครับเดินไปที่ตู้ภาพนี้ถูกส่งต่อผมเชื่อคนไทยทั่วประเทศเห็นคือกะทำด้วยความตั้งใจจริงๆผมเห็นแล้วแกเดินไปถึงเปิดตู้นะครับแล้วแกก็หยิบของไม่ได้หยิบมากมายเหมือนจะเป็นบะหมี่สักหอ่อสองหอ่อประมาณนี้น,นะครับ แล้วผมนึกว่านี่คือความตั้งใจของแกจริงๆแกบรรจงปิดตู้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับคือจะเป็นบางคนเปิดตู้แล้วก็ปาหยิบไปนี่แกหยิบแล้วก็กเปิดปิดตู้เสร็จแล้วแกยกมือไหว้ไหวอะไรครับไหวตู้นั่นแหละแล้วไม่ใช่ไหวธรรมดาเลยไหวบรบรบจงไหวจริงๆมีขันย่อขาคล้ายๆกับถอนสายบัวไหวแบบนอบน้อมที่สุดเห็นแล้วน่ารักมากครับนี่คือคนไทย เขาบอกเขาถึงบอกคนน่ยจะยากดีมีจนคนแค้นไร้การศึกษาแต่นิสัยนะครับผมผ่านนึกไปถึงคนคนหนึ่งไอ้หมอนี่ไปหลอกเงินไปหลอกเงินคนเดี๋ยวนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในรัฐบาลน,นีครับเอามาใช้เป็นหลักเป็นหลักสิบล้านแล้วตอนนี้ไปนั่งด่าเขาเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็นั่งนึกถึงเออเบางคนมี คำนั้นมนาชื่อมียศมีตำแหน่งมีรุ่นในนี่แต่นิสัยเนี่ยเทียบกับผมคิดถึงป้าคนนี้เลยบอกเออนะนี่ยังรู้จักสํานึกนะไปหยิบของจากตู้ตู้มันเลยมีชีวิตจิตใจด้วยโอ้แกไหวสวยจริงๆไหวแบบบรรจงไหวเลยเนี่ยเราเห็นภาพ่างนี้แล้วเราก็รู้สึกดีครานี้อาจย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมวันนี้ผลุนเวียนอยู่ที่เรื่องนี้นะครับคือพยายามจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบอกว่าอย่าจิตตกเออ คนที่เขาติดตั้งตู้ไว้เขาก็ดูกล้องวงจรปิดคนส่วนใหญ่หยิบพอดีไม่ก่อโกยบางคนก็เขียนหนังสือโน้ตไว้บอกขอบคุณนะก็ชื่นใจทิ้งวันเกิดเหตุฝนมันตกหนักของในตู้ปันสุกมันหมดด้วยก็เลยยกตู้หลบเข้าไปในบ้านก่อนนะแต่ป้ายมันยังแขวนอยู่นะนึกภาพนะครับฝนมันตกหรือของเปียกก็เลยยกข้ามาแล้วป้ายก็ยังแขวนอยู่ตอนนั้นออกไปทําธุระนอกบ้านกะว่าเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านจะเอาออกไปวางใหม่มันจะได้ไม่ตากฝน เราะว่าแม่บ้านโทรมาบอกว่ามีคนบนเวียนมาหลายรอบมาถือแบบถือถุงมาเลยถือถุงมามารอเลยแล้วมาถามว่าจะเติมของกี่โมง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่ไม่มีตู้อยู่ตรงนั้นแต่น่าจะบอกบอกต่อต่อกันไปว่ามีมีเนี่ยมีตู้อยู่เนี้ยแล้วก็มีคนมาแบบนั่งสาเล้งมากัน7จคนก็มีแล้วก็มีคนที่มาถึงเนี่ยอ๋อไม่มีตู้แล้วนี่ว่ามีแต่ป้ายติดไว้นะ หยิบเอาไปเรื่อยๆหยิบไปเพ่อที่พอใช้มีคนหนึ่งครับไปกดกลิ่งจนแม่บ้านต้องโทรไปบอกคือไปกดกลิ่งนะแม่บ้านต้องโทรบอกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังคนเหล่านั้นมาแล้วไม่ยอมกลับครับนั่งรอหน้าบ้านเลยก็เลยต้องบอกบอกแม่บ้านว่าไปเก็บป้ายลงซะก่อนคนที่เป็นแม่บ้านที่โทรมาเล่าให้ให้เจ้าของบ้านฟังเนี่ยน,นะครับเวลาก็พิมพ์ข่าวมาให้เขาก็พิมพ์ค่อนข้างสับสนผมพยายามรีบเรียงให้เขฟังง่าย คือไอ้คนี่มารอเนตตะโกนบอกแล้วจะติดป้ายทําไมโวยอะไรทำพองนี้หยาบๆคล้ายๆ,ๆติดทาไมโวยพูดไม่เพราะตะโกนเข้ามาเลยมาถึงมันได้ของเดือดร้อนมากันไกลมีคนแก่มีคนพิการนั่งมาในซาเล้งด้วยเกาะรถแล้วก็ตะโกนติดป้ายหารอะไรเนี่ยครับด่าเลยเออมันมีงี้ก็มีด้วยแล้วสุดท้ายนะครับรายงานข่าวบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถอดใจเธอถอดใจแล้วเธอก็เลยถอดตู้ หน้าบ้านที่หวังจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่กลับถูกคนมาเกาะรัวกดกลิ่งตะโกนให้เติมของตัดสินใจยุติการตั้งตู้เพราะว่าเธอแบบถูกคุกคามานะครับผมเห็นแล้วป้ายเนี่ยมันจะเขียนว่าคือมันก็พิมพ์พิมพ์ใส่กระดาษ A4 ปริ้นมาบอกว่าหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีเชิญใส่ตู้แบ่งปันนะแต่ไม,ไม่แบ่งปันไม่ว่ากฝนมันตกเธอไม่ได้ไปเติมตะโกนด่าเลย ติดป้ายทำไมติดชื่ออะไรเนี่ยแตงงี้นทำไมพอเราเห็นข่าวอย่างนี้เราก็จะจิตตกผมก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพคุณยายคนนั้นนะครับคนที่ไหว้ตู้นะ่นมันก็จะมีกำลังใจที่จังหวัดตราดครับกระแสเรื่องของโครงการตู้บันสุตู้ปันน้ําใจตู้แบ่งปันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีคนบอกว่าเริ่มต้นที่คนนั้นเริ่มที่ต้นที่คนนี้นไม่เป็นไรมันจะเริ่มจากคนไหนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่นักข่าวคนหนึ่งเขาไปถาม นายอนุรักษ์เอกสินชนซึ่งเป็นกำมัตนตบลหนองสโสนที่จังหวัดตราดนะครับกำมันเขาว่ากันว่ากำมันกำันคนนี้เป็นคนที่เริ่มจับทำโครงการตู้แบ่งปันเป็นคนแรกของประเทศนะซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดในทีนเพียงแต่ว่ากำมันแกก็แกอยากจะช่วยเหลือผู้ด้โอกาสนะในตำบนหนองสนอำเภอเมืองตราดเนี่ยหรือในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอะไรกินโดยที่ไม่ต้องไปขอใครนะไปขอแบ่งปันได้จากตู้แบ่งปันที่ตั้งไว้หน้าบ้าน ตอนแรกไปเขาบอกเก่าแค่ตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตู้เย็นเก่าๆท้ามันมีแค่โครงเลยไปตั้งไว้ใส่พวกปลากระกป๋องเขา้าสารน้ําเปล่าคนยากไร้ก็มาหยิบไปเพื่อบรรเทาความหิวโหวยแล้วก็ยังทําอยู่จนทุกวันนี้บอกว่าทำมานานตั้งแต่โควิดยังยังไม่มีนะครับกำนันอนุรักษ์บอกอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้เห็นตู้แบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนไทยในยามทุกยากก็ปลาาปลื้มดีใจว่านี่คือปรากฏการณ์ทางสังคมคือคนจะไปตั้งชื่อตู้แบ่งปัน ้ปันน้ำใจแล้วก็ตามแต่อยากให้ทุกคนทํากิจกรรมดีๆเช่นนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 มันจะบาบางลงแล้วก็ตามกำนันว่านนะอย่าเพียงแค่คือหาตามแฟชั่นทำกันไปเรื่อยๆนะกำนัน,นยังบอกนี้นะครับปัจจุบันโครงการตู้แบ่งปันที่ทำขึ้นมา2ปีก่อนก็ยังมีกลุ่มเพื่อนแล้วคนรู้จักแวะเวียนกันใครอยากทำบุญก็เอาของมาใส่ไว้ เพราะนั้นอยากให้ทุกคนที่ทํากิจกรรมตู้แบ่งปันอยากกังวลว่าจะมีคนเห็นแก่ตัวมาหยิบไปเยอะๆเพราะคนในสังคมย่อมมีคนแบบคนกลุ่มนี้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาขอเพียงแต่ให้คิดว่าถ้ายัางมีคนยากจนหรือผู้ด้อโอกาสอยู่ในสังคมเราทุกคนต้องช่วยเหลือและขอเป็นกํนาลังใจให้ทุกคนที่มีจิตใจงดงามทําความดีต่อไปเมื่อกี้ผมเห็นใน Facebook ที่ครูอาส่งมากบอกบานนี้มาเติมวันละสามรอบเงี้ยนะครับคือผมว่าดีนะเราอยากทําบุญแล้วก็ไปเติม แล้วเราก็จะไปสนใจว่าใครมาหยิบไปนะครับมากวาดได้เราก็เติมได้เนาะ,อ,ะอย่าไปท้อมันอย่าไปท้อมันผมเห็นแล้วนะครับวันนี้โอ้โหน้องสนพิมพ์บางฉบับถ่ายภาพตู้ปันน้ำใจตู้ปันน้ำใจและที่ผมชอบมากก็คือคนพาลูกไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพของคนที่พาลูกไปแล้วก็ให้ลูกช่วยกันเอาของใส่ ผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีบทสนทนาที่เกิดขึ้นลูกก็จะต้องถามแม่เรามาใส่ทําไมในแม่แม่ก็บอกนี่ไงเราก็มาใส่แล้วเดี๋ยวคนที่เขาไม่มีจะกินเ,เขาจะได้มาหยิบเอาไปกินเอาไปใช้น้อลูกเนาะอ,อะไรสอนไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการให้ลูกให้หลานซึมซับสิ่งดีๆนะครับอย่างน้อยก็คือคุณไม่ได้สอนให้เด็กโกงอะ่ะเหมือนกับครอบครัวเมื่อวานนี้ที่มาถึงบอกว่าพ่อขรมรถมอเตอร์ไซค์อย,อยู่แล้วลูกก็ขนใสต่ตะกร้าจน อย่างนั้นสอนลูกไปในทางที่ไม่ดีนะครับออนายกประยุทธ์นีเรื่องนี้ถึงนายกประยุทธ์เลยนายกมอบานนี้ถแถลงหลังประชุมคลมอบอกชื่นชมภาคเอกชนที่ร่วมมือในการดูแลประชาชนโดยเฉพาะเรื่องตู้แบ่งปันนะก็ควรจะเฉลี่ยก,กันไปแล้วก็ขอเถอะอย่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเลยต้องเห็นใจคนอื่นด้วยเพราะไอ้แบบที่มาขว่าตู้อะไรเนี้ยหรือว่าทะเลาะบอกแบงกันเนี้ยอย่าให้เกิดเลยนะครับนายกบอกว่า ถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกจังหวัดทุกอาเภอทุกตําบลทุกหมู่บ้านคนส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคมเขาก็พร้อมที่จะบริจาคของใส่ตู้แบ่งปันความสุขต้องทําให้สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับต้องสองฝ่ายฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะมันก็มีเรื่องแย่ๆลอยฟังเรื่องหนึ่งโอ้เวลาผ่านไปเกือบ40นาทีสงสัยผมไม่ได้เล่าเรื่องสําคัญทัาไหระเรื่องการบินไทยอัอย่างนี้เอาสั้นๆแล้วกันนะมันมีภาพอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ เส้นทางสระบุรีโคร,ราชเมื่อวานนี้แล้วมีประชาชนมากมายครับโอ้โหคนเป็นเป็นร้อยมั้งจอดรถแล้วทุกคนเลยครับลุมกันถึงแบบที่อาจารย์สมนึกว่าเลยอันนั้นแรงลงตู้อันนี้แรงลงถนนครับจอดรถแย่งกันขนไส้กรอกที่เทกระจายจากอุบัติเหตุมันเป็นรถหกล้อไส้กรอกแช่แข็งพริกควา่าคนโพสต์บอกคนขับนอกจากจะบาดเจ็บ ยังจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากสินค้าที่ถูกขโมยไปด้วยหยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักเลยนะครับโอ้แย่งกันเก็บทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือถ้าช่วยเขาช่วยคนเจ็บอะไรก็ไม่เป็นไรนี่นี่ทุกคนแย่งแย่งกันเก็บใส่กรอกใส่รถตัวเองอเอาแค่นี้พอเราแล้วก็รู้สึกแย่ๆนะครับในท่ามกลางวิกฤตนี้นะครับเราพบเห็นคนดีมากมาย แต่ในขณะเดีวยวกันคนเลวมันก็ไม่น้อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้คนมีการศึกษาสูงสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอา่อนก็เรียนกันจบปอ 4, ปอ6บางคนมาดีเรียนหนังสือแต่เรื่องของน้ําจิตน้ําใจมันคนละเรื่องกับเดียเ๋ยวยุคปัจจุบันนี้เลยเดี๋ยวนี้คนเรียนกันสูงสูงนะครับจบอภิมหาปริญญาเลยนะก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจิตสํานึกดีๆทําไมมันไม่มีวิชาเลยสอนกันเลยเรื่องไงผมไม่รู้นะมันแย่อ่ะมี เพจสถานีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกประโพสข้อความเตือนระวังกลุ่มวิชาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลอกลวงว่าจะไปตรวจสุขภาพเพื่อหวังจะขโมยทรัพย์สินดยอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าของเผลอนะครับบอกถ้าพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้แจ้งสายด่วน191หรือตำรวจท้องที่เลยนะครับผมไม่ต้องเล่ายาวนะแล้วก็มีเรื่องครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะลามไปทั่วแล้วนะครับเป็นรายงานข่าวจากจังหวัดลำปางบอกว่าจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำปางส่งหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและควบคุมโควิด -19 ในขณะที่อสมอถึง43ชุมชนและ,ะเทศบาลนครลำปางแห่กันไปขอคืนครับไปเปลี่ยนไอเครื่องโทรโมเทอร์โ,รโมสแกนที่ก็ใช้ยิงวัดอุณหภูมิอบเวลาจะเดินเข้าไปตลาดเข้าร้านเขาก็อุน่นวัดอุณหภูมิที่หน,น้าคุณนะครับนั่นนะแห่ไปขอคืนครับขอเปลี่ยนเพราะใช้งานไม่ได้จริง แล้วพบว่าบริษัทที่เสนอขายไอ้เครื่องเทอร์โมสแกนเนี่ยนะอันนี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ฟันธงนะผมไม่ชอบคือเดี๋ยวนี้มันบทเรียนมันสอนว่าบางทีเราเราเราพูดไปแล้วมันผิดออคือเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ตรวจสอบกันแล้วนะบริษัทที่เสนอขายเครื่องเครื่องเทอร์โมสแกนนั้นเพิ่งตั้งได้ไม่กี่วันก่อนที่จะส่งมอบอะไรไงตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อขายนี่โดยเฉพาะเลยเหรอนะครับ ล่าสุดจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกได้ออกหนังสือด่วนถึง, Over aw, งถอบจเทศบาลนครลำปางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งเพื่อให้รายงานข้อมูลทางการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการใช้จ่ายงบประมาณมันส่ออะไรครับส่อถึงการทุจริตหรือเปล่าติดตามดูเรื่องของข่าวปลอมอย่าไปแชร์นะครับมีปรากฏข่าวในสื่อต่งตางๆเยอะมาก คือมันจะบอกว่า,อ,าอะไรนะเขาบอกว่าน้ำขิงและน้ำกระชายผสมน้ำพึ่งมะนาวช่วยต้านโควิด -19 ดีทอ็อกลำไส้อันนี้เป็นข้อมูลเท็จเพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำขิงและน้ำกระชายผสมน้ำพึ่งมะนาวสามารถต้านโควิด -19 ได้รวมถึงน้ำสมุนไพรนั้นก็ไม่สามารถดีทอ็อกลำไส้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่อันนี้ ศาสาตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจเลขาธิการมูลที่รณรงค์เพื่อการสูบบุหรี่เปิดเผยถึงแถลงการขององค์การอนา,าไมโลกบอกว่าองค์การอนา,าไมโลกยืนยันวอกไม่มีหลักฐานว่าการสูบบุหรี่หรือการใช้นิโคตินเนี่ยสามารถป้องกันหรือรักษาโควิด1 9ได้เพราะว่ามันมีคนส่งต่อส่งต่อกันสูบบุหรี่ป้องกันโควิด1 9ได้มีแต่จนะขึ้นอีก,กน,นะครับอย่าไปเชื่ออีกเรื่องหนึ่งมีการแชร์ข้อความที่บอกว่า อี u ว n น x จะส่งผลต่อเราในอีก5วันข้างหน้าไอ้พวกนี้เห็นส่งกันจังคืออธิบายสั้นๆน,นะเวลาม่ม,ไมีไม่มากอีกว n น x ก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไงเขาเรียกว่ากลางวันคืนเท่ากันนะอะอ,อธิบาย,ยาง,ง่ายๆดีเอาภาษาบ้านๆคือปกติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสเกตน,นะครับบางช่วงกลางคืนยาวกลางวันสั้นอย่างเช่นฤดูหนาวเงี้ย กลางคืนก็จะนานหน่อยกลางวันสั้นหน่อยฤดูร้อนกลางวันสั้น,นกลางคืนยาวแต่มันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่าอีกพิโนกส์ก็คือช่วงกลางคืนกลางวันเท่ากันมีคนส่งข่าวต่อ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 กัอนบอกว่าจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมปรตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จสรุปว่างั้นแล้วกันนะครับเหลือเวลาสักสิบกวนาทีเล่าเรื่องนี้หน่อยครับ กับเรื่องที่เราฟังแล้วเราก็จะจิตตกนิดๆผมก็จะเล่าสั้นๆตำรวจทางหลวงเมื่อวานนี้ตามจับพระอันพานฟังไม่ผิดครับพระอันพานจริงๆขับรถตู้ไปบินทบาทมาขับรถตู้ไปแล้วก็ปรากฏว่ามีนิสัยเนี่ยครับคือท้าตีท้าต่อยกับชาวบ้านที่ตั้งร้านค้าอยู่บริเวณเ,เหตุเกิดที่ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พระสงฆ์รูปนี้นะครับพักอาศัยอยู่ที่บ้านการเคหะชุมชนกันยังสงสัยว่าทําไมพระไปอยู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบก็มีรถตู้ซึ่งมีพระสงฆ์รูปดังกล่าวเป็นผู้ขับขี่รถสวนทางมาตำรวจก็เลยเรียกรถให้หยุดหลังจากการตรวจสอบพบว่าพระภิกษุสฆงรูปนี้ชื่อว่าพระชายะเวสโกอายุ85ปีไม่น้อยแล้วนะมีหนังสือสุททิสำหรับพระภิกษุสามเณรจริงบวชที่ปทุมธานีสังกัดวัดป่าแห่งหนึ่งในปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนะครับคือในคลิปเนี่ยเห็นไล่ไปไล่มาปรากฏว่าท่านหูตึงท่านก็แสดงบัตรคนพิการให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับแล้วที่ท่านปัสสาวะมันคือแก่ปัสสาวะแล้วก็คงจะมีชาวบ้านมาต่อว่าหรือ,อยังไงสักอย่างเนี่ยนะครับก็เลยมีการเกิดโต้เถียงท้าตีท้าต่อยอะไรกันทํั้งนี้เนี่ยนะฮะก็คือท่านบอกว่าท่านเนี่ยเหมือนกับว่าอันปัสสาวะไม่ไหวท่าองนั้นนะ ก <_ d _> ็แต่ตามคลิปวิดีโอที่เขามีการเผยแพร่กันไปบอกชอบขับขี่รถตู้ไปนะไปบินทบาทซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็เคยธรรมพุทก็เคยเตือนแล้วบอกว่าอย่าทำนะครับมีการทำทานบนไปแล้วด้วยเอาสันส้นๆแค่นี้พูดถึงเรื่องพระนะผมเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วนะครับเป็นเรื่องที่คุณรสนาโตสิก,กูลเป็นอดีตสมาชิกพุธิสภาเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระภพศาลวิสาโล โพสต์ข้อความผ่าน facebook กรณีที่พระัยศาลสอนธรรมะให้แง่คิดจากวิกฤตโควิด1 9ในหัวข้อคือมันเป็นแค่หัวข้อหัวข้อว่าโควิดคือของฝันพอแค่หัวข้อท่านั้นคนก็ไปด่าท่านไปต่อว่าท่านนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเช่นเอาพูดเลยก็ได้พระมหาไพาวันเมื่อก่อนเล่าไปแล้วเป็นพระขวัญใจคนแสดงถึงขั้นยกให้เป็นสังฆราชหรือเป็น พระที่ประชาชนแต่งตั้งนะเขาบอกว่าประชาชนแต่งตั้งให้แล้วเป็นสังฆราชนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งคือลัคนาปันวิชยัยหรือคำพกาเป็นพิธีกรช่อง v Voice t ีโจมตีบอกสอนธรรมะเอื้อประโยชน์ชนชั้นกลางไม่เห็นหัวอกคนไม่มีจะกินอะไรทังนองนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขอเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวมันจะอยู่ที่เรื่องข่าวเท็จคือคือเมื่อดูหัวข้อว่าโควิดคือของวันต้องไปดูเนื้อไหนว่า พระภัยสารทันเทศเป็นยังไงสุดท้ายก็คือถูกโจมตีนะครับโดนโจมตีโดยคุณคำปากาแล้วคุณคุณรสนาโตสิทกูลก็บอกว่าการทำกิจกรรมแล้วก็การทำจิตของพระภัยสารรู้จักกับอาจารย์พระอาจารย์ภัยสารมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เป็นเวลากว่า40ปีท่านเป็นนักเรียนทุนสอบได้เป็นที่หนึ่งแต่ไ,ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือท่านเป็นคนลึกซึ้งมาก สนใจปัญหาสังคมการเมืองแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยสันติวิธีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุการณ์6ตุลาท่านก็จะเป็นนักศึกษาปี2ทํากิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีก็เข้าร่วมประท้วงรัฐบาลตามวิถีสันติแบบมหาธรรมคานทีด้วยการอดอาหารท่านจึงถูกทุบตีและถูกจับกลุ่มคุมขังเหมือนเพื่อนนักศึกษาอื่นๆที่ปักหลักอยู่ในรั้วธรรมศาสตร์แต่เนื่องจากไม่ใช่แกนนำสําคัญก็เลยถูกปล่อยตัวออกมา ท่านเป็นนักเคลื่อนไหวในการยินจดหมายเรียกร้องขอให้รัฐบาลเกลียงศัก์ปล่อยนักโทษการเมืองยุค6ตุลานะครับจำได้นะครับแล้วก็ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยความที่ท่านเป็นคนลึกซึ้งก็เลยบวชมาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านในตั้งใจบวชเพียง3เดือนสุดท้ายก็กลายเป็นบวชยาวนานมากกว่าชีวิตคารวาสอีกนักสันติวิธีในสังคมแห่งการแบ่งขั้วมักจะถูกเล่นจากฝ่ายสุดตรงหรือเ e อ็กตรีม ที่มองผู้คนเป็นฝักฝ่ายว่าไม่มีจุดยืนทั้งที่ท่านไพศาลมีจุดยืนอย่างชัดเจนตามหลักโอวาทปาติโมกว่าต้องไม่พูดร้ายต้องไม่ทําร้ายมีขันติทําใจกว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคนที่นําประเด็นโควิดมาโจมตีท่านว่าเอียงข้างชนชั้นกลางคงไม่อาจทราบว่าท่านเองก็เคยถูกโจมตีว่าเอียงข้างโรฮิงญาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เป็นชนกลุ่มที่ยากจนที่สุดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นกลุ่มชนชายขอบที่โลกเป็นกลุ่มคนชายขอบของโลกที่ถูกเหยียบย่ำความเป็นมนุษย์มากที่สุดจนไม่มีที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้บุคคลที่ยืนหยัดอยู่ข้างเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ที่สุดต่างเผาพันธุ์ต่างความเชื่อเช่นนี้นะหรือจะเทศนาเพื่อการแบ่งแยกชนชั้นเ,เรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็คือคุณลักษณะพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงจุดยืนตัวตนของพระภพศสาลให้สังคมได้รับรู้นะครับไม่ใช่แค่อ่านแค่หัวข้อนะครับแล้วก็ไปด่าท่านอะไรทำนองนี้นะครับมีประเด็นอีกเรื่องนึงครับไม่คุยไม่ได้เพราะพลาดหัวไปแล้วก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการบินไทยเมื่อคืนนี้ผมได้รับข้อความแต่ผมพยายามจะสืบหาอยู่ว่าใครน้องเป็นคนเขียนข้อความนี้ข้อความนี้นะครับส่งมาทางไลน์ผมก็ถามน้องคนที่ส่งให้ผมว่าใครเป็นคนเขียนก็บอกไม่ทราบเหมือนกัน คือเขาจะบอกว่าการบินไทยโดนสื่อลงแขกรุมโสมถ้าเป็นผู้หญิงของติดเอดตายไปนานแล้วน่าสงสารวันนี้ใครไม่โหนกระแสหรือไม่พูดถึงการบินไทยถือว่าเฉยมากไม,มาไม่ทันสมัยเอาซะเลยไม่ทันสมัยเอาซะเลยเพจทุกเพจสื่อทุกสื่อทั้งออนไลน์ออฟไลน์รวมถึง Facebook ส่วนตัวของใครต่อใครนักการเมืองดาราเซเลบนักวิชาการ กเป็นว่าทุกคนหลังไหลกล่าวขานถึงการบินไทยไม่เว้นแต่ละวันซ้ำๆซักๆวนไปลอกกันไปขอเพียงต้องโหนสักหน่อยก็ยังดีแล้วข้อมูลที่เขียนลงไปนะ่ะมีใครบอกไหมว่าผิดมากกว่าถูกแต่ที่แน่ๆใส่ความคิดเห็นลงไปเต็มๆแทบอยากจะถามสื่อว่าเป็นใดกันมากไหมเขียนอะไรเหรอเขียนเอาอะไรมีการประกวดเขียนเรื่องการบินไทยเหรอมีการแข่งขันว่าใครเขียนมากสุดได้รางวัลอะไรกันเหรอ เขียนกันมาหลายรอบรัะตอนนี้รู้สึกว่าข่าวการบินไทยที่สื่อเขียนมากกว่าสถานการณ์โควิดซะอีกแล้วก็บรรยายค่อนข้างจะยาวนะครับผมก็นั่งอ่านทุกตัวอักษรเลยคือผมก็ไม่รู้ใครเขียนนะแต่เขาจะบรรยายให้เห็นไล่ตั้งแต่เรื่องของไอ้ที่ถูกบอบอกว่าการบินไทยเรื่องกู้เงินเรื่องเอาเงินของชาติไปพลางไปผลานเขาชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้นะครับก็เป็นหลักเป็นฐานดี แต่เกี่ยวกับเรื่องการบินไทยนี่ผมยอมรับเลยนะครับยังไม่เคยพูดถึงแล้วก็ยังไม่ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ว่าที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือการบินไทยกําลังตกอยู่ในฐานะย่ําแย่แล้วคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงแผนฟื้นฟูรบริษัทการบินไทยว่าแผนฟื้นฟูที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรอบใหญ่ที่ยังไม่มีรายละเอียดเช่นแผนบริหารหนี้แผนรายได้แผนรายจ่ายแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาพิจารณาร่วมด้วยเนื่องจากแผนฟื้นฟูเดิมยังไม่มีเรื่องโควิด -19 ก็ให้การบินไทยไปจัดทําแผนปฏิบัติการหรือเรียกว่า Action Plan แล้วก็มอบหมาให้สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรพิจารณาทาแผนที่การบินไทยจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม นะครับคือคุณศักดิ์สยามบอกว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับต้องชัดเจนกว่านี้โดยสรุปนะผมไม่พูดยาหรอกเพราะว่ายอมรับตามตรงแล้วว่ารู้เรื่องนี้น้อยมากแต่เนี่ยครับผมเห็นดรสามารถราชพลสิทธิ์ดรสามารถเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นผู้ชันมาญด้านโครงการและแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน และถ้าอากาศยานโพสต์ข้อความขออนุญาตามาอ่านนะครับอาจบางส่วนแล้วกันนะเขาบอกว่า,อ,าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารัฐไม่อุ้มการบินไทยมีการจับตารอคอยมติการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้วันนี้คือเมื่อวานเนี่ยนะ12พฤษภาคมว่าจะเห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นให้การบินไทยหรือไม่แต่สุดท้ายปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องเข้าสู่คอรมอ เ่วยมาว่าฝ่ายหนึ่งต้องการเสนอให้คอรมอพิจารณาเฉพาะแนวทางการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังจากเดิม5 1 0 3เรหลือไม่เกิน50%เท่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องการผลักดันให้เสนอทุกแนวทางนอกเหนือจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้วทั้งนี้มีแนวทางอื่นประกอบด้วยก็คือ1ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นจำนวนประมาณ ห้า0มล้านบาทที่การบินไทยต้องการ 2. ให้การบินไทยเพิ่มทุนประมาณ83,400ล้านบาท 3. ให้แปลงหน่วยธุรกิจ business unit เป็นบริษัท 4. ให้เปลีาา่ยนวิธีการจใหม่ตัวและ 5. ปรับปรุงโครงสร้างอง,ง,องคอ์กรปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินลดจำนวนพนักงานและก็อื่นๆตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐ,ฐวิสาหกิจหรือคอ,อนรอ ให้ความเห็นชอบเมื่อความเห็นยังไม่ตรงกันจึงไม่มีการนําเรื่องการบินไทยเข้าสู่การพิจารณาหากในที่สุดไม่มีการพิจารณาให้กระทรวงการคลังค้าประกันเงินกู้ให้การบินไทยการบินไทยจะขาดสภาพคล่องอะไรจะเกิดขึ้นกับการบินไทยหลังจากนี้จึงน่าิดามอย่างยิ่งผมคาดว่าการบินไทยจะยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเนื่องจากมีข้อดีต่อการบินไทยดังนี้แล้วก็ร่ายไปนะครับหนึ่ง สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้2พักชําระหนี้ได้เพราะเจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับให้การบินไทยชําระหนี้ในช่วงเวลาการฟื้นฟูกิจการได้การบินไทยจึงมีเวลาที่จะฟื้นฟูกิจการได้เช่นลดฝูงบินปรับเปลี่ยนเส้นทางปรับเปลี่ยนวิธีจ่ายตั๋วลดจำนวนพนักงานลดเงินเดือนและสวัสดิการเป็นต้น 3. เจตจาให้เจ้าหนี้ลดหนี้ลงยังไงก็ตามการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการก็มีข้อเสียต่อการบินไทยและภาพรวมก็คือต้องใช้เวลาการฟื้นฟูกิจการนาน สากลออมทรัพย์ที่ซื้อหุ้นการบินไทยอาจจะขาดสภาพคล่องอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดตราสารหนี้แล้วดรสามารถบอกว่าถ้าการฟื้นฟูกิจการไม่ประสบผลสําเร็จศาลอาจมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและเจ้าและเจ้าหนี้ของการบินไทยอาจร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้การบินไทยล้มละลายก็ได้โดยศาลจะตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาจัดก,การชําระบัญชี รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดแล้วนํามาเฉลี่ยชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคนซึ่งในความเป็นจริงเจ้าหนี้จะรับหนี้คืนน้อยกว่าจำนวนหนี้จริงเป็นจำนวนมากแต่วิธีนี้ก็ถือเป็นวิธีการสุดท้ายที่กฎหมายจะบังคับเอากับการบินไทยได้จึงต้องอุ้มกันอย่างไม่กระพริบตาว่าคอรมอจะเคาะให้อุ้มเอาขออภัยต้องตามไม่ใช่ต้องอุ้มจึงต้องติดตามกันอย่างไม่กระพริบตาว่าคอรมอจะเคาะให้อุ้มหรือไม่อุ้มการบินไทยเร็ว,รวนี้นะครับติดตามกัน เวลากำลังจะหมดจริงๆผมพลาดหัวไปแล้วนะครับก็ต้องเล่าสั้นๆอาจจะเกินเวลาสถานีตัดได้เลยนะนายกพูดถึงแผนการฟื้นฟูการบินไทยบอกยังไม่เข้าคาอรมอแต่ขอร้องว่าคนในงองค์กรต้องช่วยกันไม่งั้นไปกันไม่ได้และสุดท้ายก็จะไม่มีอาชีพกันนะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่มันทําให้ประชาชนคนไทยจิตตกมากๆเลยก็คือกรณีเรื่องของครูลุมโสมศิษิ์เมื่อวานนี้3ครูครู3คนไปมอบตัวแล้วนะครับ แล้วก็สารขอฝากขังขอฝากขังแล้วก็มีการยื่นประกันตัวไปสารอนุญาตนะครับกระทรวงสำนักง,งานยุติธรรมมุกดาหารเตรียมจัดหาทนายเพื่อที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเยียวยาให้กับนักเรียนที่เป็นเหยื่อของค,ครูเหล่านี้แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีบอกต้องลงโทษเต็มตามกฎหมายกับพวกนี้หมายถึงครูที่ทักข่มขืนเด็ก รวมโสมเด็กจริงนะครับแม่เวลามันน้อยจริงมีรายงานข่าวที่บอกว่าสุดเสื่อมพ่อแท้ๆอาจารย์มหาวิทยาลัยดังโคราชล่วงละเมิดลูกชายเจ็ดขวบลูกสาวเก้าขวบนานหลายเดือนแม่แจ้งความคดีไม่คืบและสุดท้ายนะครับคือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินนะผมย้ำนะปรากฏว่าอาจารย์ก็นําเอกสารไปพบผู้ว่าวิเชียนจันทร์โนไทยผู้ว่ารการจังหวัดขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากที่ถูกพ่อ ถูกแม่นําลูกเขาแจ้งความก็บอกไม่ได้ข่มขืนไม่จริงเดี๋ยวเราติดตามดูเรื่องนี้กันแล้วก็นี่เป็นเรื่องที่ส่งผลแล้วครับกรณีเรื่องของตํารวจเมาแล้วก็มีนักเรียนหญิงม .3 นะครับคือเด็กเข้าไปเสียค่าปรับจราจรแล้วถูกตํารวจที่ลักษณะเมาใช้มือโอบเอวล,ลากขึ้นไปชั้น2ขอจับจับของสงวนนั่นนะครับตอนนี้เรื่องสอบสวนแล้ว แล้วตารวจคนนี้คงจะรู้แล้วล่ะนะครับณเวลานี้ว่าคุณสวยแล้วนะครับถ้าเป็นจริงตามนั้นน่ะไม่ได้คุ้มเลยแล้วมันจะมันจะหนักขึ้นอีกก็คือบรรดาผู้บังคับบัญชาที่ทําไมถึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มืนเมาออกมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ยังมีอีกเรื่องครับเป็นกรณีที่เวลาหมดแล้วลนะ่ะเดี๋ยวไม่จะเกินข้ามากไปมันเป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับข่าวอันากรรมที่ฟังดูแล้วก็จะทําให้รู้สึกไม่ดี ขอบคุณแทนเจ้าภาพงานศพของแม่พยอมนะครับแม่พยอมที่ชาปฏิกิจไปตั้งแต่เมื่อวานแม่พยอมทร,รมายิ่งขอบคุณจากคกาณะเจ้าภาพแล้วก็ผมเองก็จําชื่อศพไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าเป็นลูกชายของคุณต้อยตัดไม้นะครับคนตา,าขวัญจะรู้ดีรถน้ำศพเมื่อวานแต่ว่าจะชาปนิกิจวันนี้เลยวระหมดนะครับเดี๋ยวปุณิ้เจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรบับฟังขอบคุณทุกสถานี ผู้ดูแลเสียงตามสายหองกระจายข่าวทุกแห่งด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขันบุรีสวัสดีครับ